นี่ครับหลังจากได้ไมค์มาจากพี่โน่ก็คึกมากอยากจะใช้เสียงเทสดูนะครับมันมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งครับเจ๋งมากซึ่งมันเป็นแบบบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งนะครับชื่อว่า ML Block เจ๋งตรงไหนนะครับก็คือมันสามารถช่วยเราทำเสียงได้ด้วยนะครับทำเสียงหมายถึงว่าเอาเสียงมาทำAI เอาเสียงมาวิชวลไลซ์นะครับก็คือเข้าหน้า ml.in.th นะครับแบบนี้ตรงนี้นะแล้วก็เข้า ml block นะครับความเท่ก็คือตรงนี้ครับมันจะมีโหนดประเภท audio input นะครับแบบนี้ตอนเข้านะครับต้องคลิกเข้ามาหน้านี้นะ audio มันมีข้อจำกัดว่าจำเป็นจะต้องคลิกนะครับถ้าใครไม่ติดนะคลิกแล้วก็เข้ามาที่นี่แล้วเราก็จะมีไมค์ขึ้นมาตรงนี้นะครับความคึกก็คือนี่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไมค์อื่นตรงนี้เห็นปะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ไมค์ของพี่โน่แหละก็เลยเป็นความคึกขึ้นมานะครับว่าจะมาลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ของการใช้ออดิโอนะครับก็คือ ML Blockเราเลือก input มาแล้วใช่ไหมครับเราเลือกง่ายๆก่อนว่าเราโชว์ amplitude ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันสามารถ display ได้นะครับทีเนี้ยอาจจะไม่พูดเรื่องของ sampling เยอะนะครับเพราะว่าก็อยากเล่นเฉยๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ย sampling ในเรื่องของเสียงจริงๆอ่ะมันเป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับมาจากเบราว์เซอร์มันอาจจะ sampling มาสัก 48k ไอเนี่ยเป็น Canvas ที่ develop ด้วย p5.js นะครับมัน sampling display เนี่ยที่60 frame per second นะครับก็คือ60ครั้งต่อวินาทีมันก็เลยไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่แบบ it doesn't matter นะครับเพราะว่าถ้าเรามีหลักการในการดีลกับมันเนี่ยเราก็จะพอทำอะไรเล่นได้นะครับโอเคมาตรงนี้กันต่อ sound amplitude เนี่ยมันก็คือ amplitude ต่อเวลานั่นแหละเวลาก็เลื่อนไปใช่ไหมครับเป็น time series เนาะอาจจะไม่พอถ้าเราอยากดูแบบ spectrum ล่ะมีให้นะครับต่อให้ทั้ง2แบบเลยนี่แบบนี้นะครับไปทำ FFT spectrum มานะครับก็เป็นความดังของแต่ละแบบความถี่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับโอเคความเท่อยู่ตรงไหนครับเท่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเรามีสิ่งนี้ผมตั้งชื่อว่า service นะครับ service เนี่ยมีเอาไว้สำหรับทำเสียงที่เหมือนพี่ process เพื่อเข้ากระบวนการแบบทาง deep learning หรืออะไรพวกนี้นะครับเอามาต่อก่อนเข้าใจก่อนคือเสียงเนี่ยเป็น time series ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดถึงข้อมูลมันวิ่งเร็วมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปประมวลผลนะครับมันต่อเนื่องแบบมันต่อเนื่องอ่ะแล้วมันจุดเดียวเนี่ยมันก็ไม่รู้ใช่ไหมสมมติเราเปล่งเสียงขึ้นมาว่าใช่ตรงไหนคือใช่ถูกไหมใช่ตรงไหนคือใช่ไม่รู้อ่ะมันแบบมันมีเวลามีความถี่ใช่ไหมครับทีนี้service เนี่ยจะช่วยให้เราดีลกับเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นก็คือมันจะ snap เวลาทุกๆประมาณ2วินาทีนะครับมีเส้นแดงบอกboundaryของ2วินาทีอยู่นะครับข้างล่างนี้คือ amplitude ต่อเวลาเหมือนกันแต่พอดเป็นเส้นเห็นไหมครับพอดเป็นเส้นนะครับข้างล่างนี้ก็คือเอาเส้นนี้แหละมา mirror บนล่างแล้วก็ขีดทำเป็นขีดนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้มันเป็นภาพที่ไม่ได้เป็นเส้นนะครับให้มันมีรูปร่างขึ้นมานะครับความเท่ก็คือผมทำเองครับแล้วก็ทำตั้งนานกว่าจะได้แล้วพอทำแล้วเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากนะครับในการที่เราไปคิดทางด้านdeep learning นะครับเท่ยังไงนะครับมันเป็นแบบนี้ครับผมทำ output เนี่ยให้ออกมาในรูปแบบของ mobile net นะครับผมพูดผิดเป็น image นะครับแล้วมันจะได้ไปเข้า mobile net ได้เพราะ mobile net เนี่ยรับเป็นภาพถูกไหมผมทำเป็นภาพนี้ออกมาเป็นภาพสุดท้ายนะครับถ้าเรายังไม่เทรนโมเดลเนาะเราเอาไปเข้า feature extractor ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับ
มันจะเริ่มเอาข้อมูลส่งให้โหนดนี้นะครับที่เป็น Mobile Net Feature Extractor เนี่ยทุกๆ2วินาทีเอารูปนี้แหละไปส่งนะครับพอเป็น Mobile Net Feature Extractor เนี่ยตรงนี้ออกเป็นสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยก็คือเวกเตอร์แหละเราก็อาจจะไม่ต้องเอาไปเทรนนะครับเราเอาเวกเตอร์เนี่ยไปทำ KNN อะไรเงี้ยไปหาแบบ distance เขาเลือกได้นะครับว่า distance จะใช้ตัวไหนนะครับผมใช้ default ก็คือใช้ cosine similarity นะครับเราก็ต่อ output หน่อยเป็นเลิกนะครับก็คือ pre-process มาปั๊บเอามาเข้า feature extractor ได้ feature ออกมานะครับได้ vector ออกมาเข้านี้แล้วเราก็ไปบอกมาว่า feature ที่เป็น vector หน้าตาแบบเนี้ยอยู่ในคลาสไหนนะครับแล้วก็ KNN ทำต่อได้เลยก็คือสมมติว่าผมจะแยกหมากับงูแล้วกันนะหมาได้รูปนี้มาใช่ไหมผมก็จำหมาโอเคเราก็ไปใส่งูกันบ้างงูเห็นไหมมันเริ่มเป็นงูแล้วหมาไหมครับมันอาจจะยังไม่แม่นใช่ไหมเราก็ใส่ dataset ต่อไปนะครับหมาตอนผมทำมันก็อย่างนี้นะครับหมาแมวแมวงูงูไปทั้งวันนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์มาหมางูงูเติมดิงูงูหมางูงูงูหมางูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราละเอียดเนี่ยมันก็จะทำงานได้ตามคอนเซปต์ก็ต้องเลือกเสียงเลือกภาพอะไรเงี้ยมาด้วยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ทำให้เราเห็นว่ามันพอจะทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้transfer learning อย่างเดียวที่เป็นfeature extractor นะครับเราก็ไปทำพวก classifier ได้ classifier เนี่ยก็คือจะมีการเทรนเป็นโมเดลออกมานะครับเป็นแบบนี้เมื่อกี้ผมก็ลืมคลาสไปแล้วว่า A เป็นอะไร B เป็นอะไรหมาอุ๊ยกดผิดเอาใหม่หมางูโอเคประมาณนี้เดี๋ยวช่างมันก่อนนะครับมันก็จะเทรนได้ตรงนี้หมางูอะไรประมาณนี้นะครับแม่นไม่แม่นก็ไป adjust เอานะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยเราทำได้ตรงนี้ทีนี้เนี่ยมีเสียงมี sound bits แหละใช่ไหมครับ
มีการเทรนโมเดลแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยสเปกตรัมเนี่ยครับเอาท์พุตเนี่ยมันมีไทป์ประเภทสเปกโตแกรมสเปกโตแกรมเนี่ยออกตรงนี้ไหมนี่นะครับมันจะมีออปชันแบบดีเทคเวิร์ดด้วยสวัสดีแต่ว่าเราเอาสมมุติก่อนตาลายนะครับแมวเห็นไหมแมวจะเอาภาพเนี้ยมาพอดเนี่ยครับมาพอดตรงนี้ให้เป็นภาพนะครับเพื่อที่ให้มีแบบให้เป็นภาพแล้วก็มีข้อมูลแบบเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมก็คือมีข้อมูลของอดีตด้วยแล้วก็มีเป็นภาพด้วยนะครับแมวลิงเห็นไหมมันจะได้สีไม่เหมือนกันความรู้เราคืออะไรครับความรู้เราคือโมบายเน็ตรับเป็นภาพเอาท์พุตนี้ก็ออกเป็นภาพนะครับแปลว่าเราก็จะภาพตรงนี้ได้นะมันส่งต่อเนื่องนะครับมันก็เลยทำเรียลไทม์ถูกปะพอทำเรียลไทม์เสร็จปุ๊บเราใช้ความรู้เดิมครับว่าเราจะใช้ KNN ออกมา KNN ก็คือหาดิสแตนซ์นะครับเป็น Machine Learning เนาะอันนี้ผ่าน Feature Extractor มาทำปั๊บ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 นี่เอาเพิร์ดออกมาเป็น Label นะครับเรามาลองดูไหมหมางูหมาเห็นไหมแล้วเราก็อัดเสียงไปกราวไว้หนึ่งอันเป็น C แล้วกันมันจะได้แบบแยกไม่สับสนเนาะเพราะว่ามันเป็นดิสแตนซ์นะครับมันมี2คัทมันก็จะมึนๆหมาเราก็ไปเพิ่มนะครับหมางูงูก็จะประมาณนี้มันก็จะใช้ได้ทีนี้เนี่ยความเท่ของมันคือเมื่อมีเอาท์พุตมีอะไรตรงนี้ออกได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเอาไปเชื่อมพวกแบบ MQTT NetPy Serial Port อะไรได้นะครับซึ่งก็จะเล่นได้เยอะมากนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องเสียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาพุทในหลายๆแบบก็คือจะมีตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเอาพุทออกมาในหลายๆรูปแบบนะครับคือจริงๆแล้วจะจบแล้วแต่ขอต่อคือการเอาโมเดลไปเทรนต่อเนี่ยครับอันนี้เทรนจากโมบายเน็ตถูกป่ะทำ transfer learning รับข้อมูลไปเป็นภาพแต่บางทีแล้วเนี่ยครับใน deep learning เนี่ยใน ML block เนี่ยเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับตัวรากเป็นสีฟ้าเราสร้าง neural network ขึ้นมาเองได้เลยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยจะจำเป็นจะต้องเป็น vector อันนี้มันเลยหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะตามแก้ไปอันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าแบบ simplify vectorแล้วก็ซิมพลิฟายเสียงในรูปแบบของตัวเนี้ยมาอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับแล้วก็เอามาเทรนประมาณนั้นซึ่งผมแอดคลาสอันนี้ไม่ได้ใส่ข้อมูลนะครับเทรนให้ดูว่า neural network เนี่ยมันจะโชว์ข้อมูลประมาณไหนเวกเตอร์128นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรทั้งอย่างมันก็เลยเทรนไม่ลงนะครับเพราะว่ามันแยกข้อมูลไม่ได้เนาะแต่เรายังไม่ได้ลงดีเทลของเรื่องตรงนี้นะครับณวันนี้เห็นไหมทีนี้ความเทพก็คือเราแอดจัสแบบพวก neural network ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับใน ML box ตรงนี้นะครับค่อยมาว่ากันอีกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเราเห็นว่าอันนี้เป็นสีฟ้านี่เป็นสีฟ้าไอ้นี่ simplify vector มาแล้วถ้าเราเอา vector ตรงนี้มาเข้าอันนี้ล่ะมันก็ควรจะได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะเป็น in detail ละเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึง clear data ได้นะครับแต่ว่า vector size จะไม่เท่ากันเห็นปะแล้วแต่ output ของ node นะครับก็คือไอ้เนี่ยถูกซิมพลิฟายมาให้เล็กลงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการพูดถึงเสียงนะครับการเห่อไมค์ของพี่โน่เอามาอัดเสียงอัด ML block พูดถึง transfer learning นะครับเป็น mobile net classifier regressor เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคลาสเป็นตัวเลขเนาะ
แล้วก็ feature extractor นะครับเสร็จปุ๊บพูดถึง neural network neural network NN นะครับนิดนึงที่อยู่ใน deep learning นะครับเราใช้ machine learning ด้วยเนาะก็คือหา distance ของเวกเตอร์นี่ที่ได้มาจากmobile net feature extractor นะครับมีการพูดถึง spectrum FFT spectrum เนาะมีสเปกตัวแกรมด้วยที่ไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับมี sound amplitude นะครับแล้วก็มีตัวที่โคตรเท่นะครับทำนานมากทำนานสุดๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังทำไม่เป็นก็คือ service เอามาช่วยเราได้นะครับเอามาช่วยเราได้แบบนี้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละว่ารายละเอียดมันจะน้อยเห็นไหมคือคลื่นเสียงมันจะไม่สมูทมากเพราะว่า sampling อ่ะมันประมาณแบบ60 frame per second อ่ะคือเสียงที่แบบ 48kเฮิร์ตอะไรเงี้ยครับ 48,000 ครั้งต่อวินาทีเนี่ยมันมีความละเอียดกว่านั้นเยอะนะครับก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่นะครับตอนนี้ก็น่าจะสนุกขึ้นสำหรับการอัดวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับ